เรามาเริ่มต้นกับเรื่องราวของครอบครัวสุขสันต์ละกันนะฮะเรามาถึงครอบครัวของคุณอ้อมพิยดาแล้วก็คุณอาสารานะครับไปไหนมาไหนต้องมีน้องนาวาไปด้วยใช่แล้วแต่ล่าสุดนะฮะในงานเปิดตัวโยเกิร์ตแลนด์ของทาง Left Bite นะครับซึ่งมีรายชื่อของน้องนาวาต้องไปร่วมงานนะฮะปรากฏว่าไม่เจอตัวครับซึ่งทางคุณอ้อมแล้วก็คุณอานะคะได้ออกมาชี้แจงค่ะว่าสาเหตุที่ลูกสาวสุดที่รักน้องนาวาเนี่ยไม่มางานเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะสะดุดขาตัวเองค่ะทำให้ฟันหน้าหักจึงมาร่วมงานไม่ได้โดยทางด้านคุณแม่เมื่อทราบข่าวก็รู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงกลัวว่าน้องเนี่ยจะเป็นอะไรมากทางด้านคุณพ่อค่ะรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าพอถึงมือหมอแล้วเนี่ยก็รู้สึกหายห่วงและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยยังไม่พร้อมจะปั๊มทายาทคนที่สองเพราะรู้สึกว่ายังดูแลลูกคนแรกไม่ดีเท่าที่ควรไปฟังเสียงสัมภาษณ์บางส่วนกันค่ะจริงๆวันนี้ก็คือแบบมางานกัน3คนค่ะก็ตั้งใจว่าอ้อมวันนี้อ้อมมีถ่ายละครแล้วพี่อายก็ไปรับลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็จะมางานปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนั่นว่าล้ม ล้มแบบเขากระโดดเล่นน่ะเขาเต้นๆๆๆใช่มั้ยคะแล้วก็กระโดดพลิกมาแล้วปรากฏขาพลิกไปล้มหน้าก็กระแทกพื้นฟันหลุดไม่เป็นไรครับก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็หายตอนแรกก็ว่าจะมีวันนี้เจอวันนี้ก็ไม่ไหวมีแค่คนเดียวยังดูเขาไม่ดีเลยครับก็เลยเราก็รู้สึกผิดว่าดูเขาแลเขาไม่ดีพูดไม่ออกเลยอ่ะจะมีอีกคนนึงแล้วแบบนี่2ขวบพรุ่งนี้2ขวบ8เดือนอ่ะฟันหลุดไปแล้วซี่นึงแล้วก็โอ๊ยแบบแต่ก็ไม่รู้อ่ะยังงงเป็นคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจเนาะ